เนื้อปลาบดนะครับ15กิโลสับปะรดสับหรือบดนะครับอีก15กิโลสับปะรดกับปลาใช้วัตถุดิบเท่ากันกากน้ำตาล3กิโลและลำละเอียด1กิโลนะครับแล้วก็เทรวมกันหมักเข้าไปในแต่ละวันเป็นยังไงวันแรกเลยที่เราหมักนะครับเนื้อมันเป็นยังไงทำไมหมักแล้วมันจึงได้นะครับน้ำหมักปลาที่มีคุณภาพแบบนั้นนะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับจับดูถังนะครับยังมีความเย็นเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะครับจั่วผมซูมให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับจากที่เราหมักไปเมื่อวานนะครับนี่นะครับทุกอย่างก็คือบดมาอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้ใส่ลงไปนะครับเต็มถังพอดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มละลายนะครับถามว่ายังเย็นไหมจับนอกถังยังเย็นครับทีนี้ผมจะกวนลำก็ยังไม่ได้เข้ากันนะครับหลังจากที่ใส่ไปเมื่อวานสูตรนี้ต้องบอกว่าข้อสังเกตคือไม่ใส่เกลือนะครับข้อสังเกตคือยังไงโดยปกตินะครับผมเล็งเห็นว่าเกลือเนี่ยถ้าเรานำไปไม่ว่าจะเป็นหมักปลานะครับปลาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเปื่อยนะครับมันจะอยู่เป็นแบบปีนึงอ่ะมาดูก็ยังเป็นตัวนะครับแต่อาจจะได้รสชาติที่ดีนะครับเกลืออาจจะป้องกันนะครับการเน่าเหม็นได้นะครับแต่สูตรนี้ทดลองแล้วมันทำแล้วมันไม่เหม็นและอีกตัวอย่างเช่นผลไม้ดองนะครับผลไม้ดองเมื่อเราหมักเนี่ยมันจะคงสภาพของผลไม้นะครับผมเลยคิดว่าผมไม่ใส่เกลือนะครับแล้วทดลองดูเฮ้ยมันไม่เหม็นนะครับแล้วผมนำไปใช้นะครับมันดีนะครับใช้แล้วดีก็เลยมาแชร์ต่อนะครับดูครับอันนี้คือวันแรกสูตรนี้ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใส่น้ำอะไรเลยนะครับยังเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่เลยนะครับสดมากที่แรกผมก็คุยกับนะครับผู้ขายเนาะผมก็ถามว่ามันจะมาถึงหรออะไรเงี้ยมันจะยังสดอยู่หรอนะครับมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นหรอเขาบอกว่าการันตีให้30ชั่วโมงนะครับแต่มาถึงผมนะครับก็ยังแข็งแล้วผ่านมาอีกประมาณ24มากกว่า24ชั่วโมงนะครับเนี่ยครับก็ยังเย็นแล้วบางก้อนเนี่ยก็ยังเป็นน้ำแข็งนะครับนี่ครับทุกคนก็สนใจพอเห็นวัตถุดิบนะครับก็สนใจที่อยากซื้อนะครับผมก็เลยใส่ข้อมูลการสั่งซื้อของผมนะครับไว้ใต้คลิปให้นะครับนี่ครับวิธีการทำน้ำมะพร้าวเทียมนะครับหรือว่าอาหารจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมจะใช้น้ำตาลนะครับโอทึ้งแบบนี้นะครับเป็นผงแบบนี้1กิโลนะครับถุงละครึ่งกิโลก็คือ1กิโลนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับอีก1กิโลจะใช้น้ำตาล2กิโลถังนี้บรรจุน้ำได้ประมาณ60ลิตรนะครับก็คือจะใช้1ต่อ30ลำละเอียดตัวนี้ก็2โลเช่นกับน้ำตาลนะครับใส่ลงไปเลยน้ำเนี่ยผมยังจะใส่แค่ครึ่งถังก่อนนะครับเพื่อเวลาที่เราจะทำงานมันจะง่ายนะครับทีนี้ก็น้ำตาลโอทึ้งจัดไปครับถามว่าถ้าใส่น้ำตาลทรายแดงเหมือนกันเลยได้ไหมได้ครับแต่ผมสูตรของผมเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ผิดอะไรนะครับยิงสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรของอาจารย์ธงชนะนะครับหลายคนก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีดัดแปลงบ้างนะครับแต่ต้นกำเนิดมาจากของอาจารย์ธงชนะนะครับสามารถหมักตามสูตรอาจารย์เลยก็ได้นะครับผมก็หมักตามสูตรที่ผมใช้นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับใช้ดีมากเลยนะครับสูตรนี้ก็ใส่ลงไปนี่ครับคนไปเลยตอนนี้นะครับส่วนผสมทุกอย่างของเรานะครับก็เข้ากันได้ดีนะครับทีนี้ผมจะเติมน้ำเปล่าเข้าไปครับผมจะเติมน้ำเปล่าขึ้นมานะครับแต่ต้องเว้นระยะเพื่อจะใส่หัวเชื้อคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าส่วนผสมมีไม่กี่อย่างนะครับแล้วเราก็กวนส่วนผสมเข้ากันนะครับตอนนี้เข้ากันได้ดีแล้วนะครับมันก็สามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ยากนะครับส่วนประกอบก็มีไม่กี่อย่างอันนี้เป็นขั้นตอนของการทำน้ำมะพร้าวเทียมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้คุณผู้ชมดูนะครับในทุกๆวันเหมือนทำเองเลยนะครับทีนี้ทำยังไงนะครับไล่มาแมลงวันสักหน่อยนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ต้องยุ่งอะไรอีกเลยนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันพรุ่งนี้นะครับปฏิกิริยาเป็นยังไงนะครับ1วัน3วัน5วัน7วันครับจนกว่าจะนำไปใช้กับหัวเชื้อนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการทำน้ำหมักปลาชีวภาพนะครับ
ซึ่งวัตถุดิบหลักก็เป็นหัวปลาทะเลบดนะครับเราก็ทำการคนก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะได้น้ำหมักปลาชีวภาพไว้ใช้นะครับการปลูกพืชปลูกแตงโมต่างๆได้เลยนะครับผมจะใส่หัวเชื้อลงไปทั้งหมด6เหยือกครับเหยือกนี้บรรจุได้เต็มที่ที่2ลิตรนะครับ6เหยือกคูณ2ก็ทั้งหมด12ลิตรครับน้ำมะพร้าวเทียมนะครับที่มีในถังก็คือประมาณสัก48ถึง50ลิตรนะครับอัตราส่วนก็คือหัวเชื้อ1ส่วนน้ำมะพร้าวเทียม4ส่วนครับก็จะทำให้เราได้น้ำหมักที่มีคุณภาพไว้ใช้ปลูกพืชนะครับปลูกผักทดลองแล้วนะครับงามมากเลยนะครับราคาน้ำหมักปลาทะเลแบบนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าลิตรนึงที่เห็นเขาขายตามท้องตลาดนะครับ100บาทขึ้นไปนะครับหรือบางเจ้าแพงกว่านั้นนะครับทีนี้พอทำเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าหัวเชื้อของเรายังเหลืออีกเยอะเลยนะครับสามารถทำแบบนี้ได้อีกนะครับเราจะได้ปริมาณของน้ำหมักปลาทะเลนะครับไว้ใช้เนี่ยอีกเยอะมากเลยนะครับใครที่พอมีเวลานะครับก็ควรที่จะทำไว้ก่อนเลยนะครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ3เดือนนะครับถึงจะเป็นน้ำหมักปลาที่ดีนะครับผสมแล้วดูครับสีของน้ำหมักปลาน่าใช้ไหมครับพอใช้แล้วก็ดีด้วยนะครับก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รออีก7วันนะครับเขาก็จะขึ้นฝ้าสีขาวๆเหมือนที่เราทำน้ำมะพร้าวเทียมนะครับก็สามารถนะครับเป็นน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ปลูกพืชปลูกผักได้เลยครับสำหรับสูตรนี้นะครับพี่น้องก็สามารถเทียบสูตรการหมักได้นะครับจะใช้ปลาน้ำจืดหมักก็ได้นะครับหรือจะใช้ลูกหมูก็ได้นะครับหรือจะใช้ปลาทะเลนะครับแถวบ้านท่านนะครับลองไปถามดูว่ามีขายไหมกิโลเท่าไหร่นะครับก็คือผมลองไปแบบไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับไปถามดูว่ามีปลาทะเลไหมแบบเป็นตัวก็ไม่มีนะครับแบบหัวปลายิ่งแล้วใหญ่ไม่มีขายนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแถวบ้านท่านไปซื้อมาหมักตามสูตรนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครหาไม่ได้นะครับมันจะมีช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือจะมีไลน์แอดมีเบอร์โทรนะครับก็สามารถโทรสั่งเขาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทำตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ @finhead99 ครับ5ขวดแบบนี้นะครับก็บรรจุน้ำได้ประมาณ1ลิตรถึง 1.5 ลิตรนะครับจะใส่น้ำหมักปลาทะเลนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับในกรณีที่ปลูกเมลอนนะครับแตงโมนะครับก็จะใส่ประมาณนี้ส่วนพวกพืชสวนครัวนะครับพวกกินใบหรือแม้กระทั่งพริกนะครับมะเขือนะครับต่างๆมะเขือยาวเขียวมะเขือยาวม่วงเนี่ยใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า1ช้อนโต๊ะครึ่งได้สำหรับพวกพริกกับมะเขือยาวที่มันออกผลนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผักกินใบแนะนำให้ใช้แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ดีและแรงมากเวลาที่พ่นนะครับให้เหมาะให้พ่นตอนเช้านะครับทุก 5-7 วันจะดีมากนะครับก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับและยังสามารถนะครับผสมกับน้ำนะครับปล่อยไปกับน้ำหยดได้เลยนะครับอัตราการใช้ก็ประมาณ1ต่อ100 1ต่อ200ก็ใส่ได้นะครับหลังจากที่ใช้เป็นยังไงดินที่เราเพาะปลูกนะครับสังเกตว่าจะมีฝ้าสีขาวขึ้นมาเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับจะทำให้เราได้ฮิวมัสนะครับนั่นคืออะไรนั่นคือแสดงว่าพืชนะครับจะมีกระบวนการที่จะนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าการทำแบบอินทรีย์เนี่ยก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยที่เราหมักพืชสดอะไรก็ช่างนะครับมันต้องมีจุลินทรีย์มาย่อยก่อนพืชถึงจะกินได้นะครับพืชถึงจะกินได้แตกต่างกับปุ๋ยเคมีที่ใส่แล้วได้กินเลยนะครับของเราเป็นระบบแบบนี้นะครับถ้ามีฮิวมัสมีอะไรขึ้นขาวๆนะครับนั่นคือมีจุลินทรีย์เพื่อไปย่อยนะครับมีฮิวมัสขึ้นพืชก็การันตีว่าพืชได้กินนะครับพืชก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะครับทนร้อนได้ดีมากนะครับสาเหตุที่เขาทนร้อนได้ดีถ้าเขาสะสมอาหารนะครับไว้กับลำต้นกับใบนะครับเขาจะสู้แดดได้ดีนะครับส่วนจากที่ผมใช้กับต้นพริกนะครับซึ่งปลูกในกระสอบนะครับปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับพ่นมาเรื่อยๆนะครับสังเกตได้ว่านะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเห็นไหมครับพริกดกเลยนะครับดกแต่อย่าพ่นบ่อยแล้วกันดูครับกิ่งแทบหักครับอันนี้ดูครับเอียงแล้วเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาค้ำนะโอเค Head Fit Head 99